่อนหน้านี้ผมดันไปคิดว่าเทสลาเนี่ยเป็นอันดับที่หนึ่งในเรื่องของรถยนต์อิเล็กทริกนะฮะรถยนต์ไฟฟ้านะฮะหรือ EV แต่ปรากฏว่าถ้าไปดูตัวเลขในระยะหลังเนี่ยในเชิงยอดขายเนี่ย BYD ของจีนเนี่ยได้แซงหน้าขึ้นมาแล้วและปรากฏว่าตามรายงานข่าวของทั้ง techcrunch.com แล้วก็ southchinamorningpost.com เนี่ย south china morning post คือหนังสือพิมพ์ของฮ่องกงนะฮะปรากฏว่ายอดขายของ BYD ซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศจีนเนี่ยได้แซงหน้าเทสลาไปแล้วแล้วก็ทำให้ BYD สามารถยืนหนึ่งได้ยืนเป็นอันดับที่หนึ่งได้นะเพราะฉะนั้นสงสัยผมจะต้องเลิกล้อเลียนรถยนต์ไฟฟ้า electric vehicle ซึ่งเป็นยี่ห้อของค่ายของจีนเวลาเขามาขายในไทยแล้วเพราะว่าดูเหมือนว่าเขาสามารถประกาศได้แล้วว่าเขาเป็นเบอร์หนึ่งนะฮะตามรายงานข่าวเนี่ยถ้าดูตัวเลขของทั้งปี2565เนี่ยนะปีที่แล้วเนี่ยปีคศ2022เนี่ยรถยนต์ EV ในค่าย BYD เนี่ยได้ขายแซงหน้าเทสลาขึ้นไปแล้วก็ผงาดขึ้นมาเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอันดับที่1ของโลกนะฮะด้วยยอดขาย 1,800,000 กว่าคันนะฮะ2022ที่ผ่านมาค่ายรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนจะสามารถทำผลงานได้ดีโดยเฉพาะ BYD ที่ก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งในวงการรถยนต์ไฟฟ้าด้วยยอดขายที่สามารถเอาชนะเทสลาไปได้BYD รายงานว่าในปี2022ที่ผ่านมาบริษัทสามารถส่งมอบรถยนต์ EV ทุกประเภทไปได้ทั้งสิ้น 1,860,000 กว่าคันโดยแบ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบบ 100% หรือ BEV เนี่ย 911,000 คันคิดเป็นสัดส่วน 49% ของรถยนต์ที่เขาขายทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้ามีรถยนต์ไฟฟ้าอีกส่วนหนึ่งก็เป็นประเภทซึ่งเขาเรียกว่าไม่ใช่เพียว BEV นะฮะเป็นไฮบริดแต่ว่ามันเป็นพลั๊กอินไฮบริดก็คือต้องชาร์จอยู่ดีนะฮะไม่ใช่ไฮบริดแบบไม่ต้องพลั๊กอินมันเป็นพลั๊กอินไฮบริดซึ่งพลั๊กอินไฮบริดมันก็ถือว่าเป็น EV นะฮะซึ่งอันนี้ก็มียอดขายอีก 946,000 คันนะฮะซึ่งเป็น 151% เพราะฉะนั้นยอดขายทั้งหมดของ BYD เนี่ยซึ่งแซงหน้า Tesla ในปี2022เนี่ยทำให้เขาเป็นอันดับที่1ของโลกอันนี้มันไม่ได้แปลว่าแบรนด์พาวเวอร์เนี่ยแบรนด์พาวเวอร์เนี่ยยังไงพลังศักยภาพของยี่ห้อแหละฮะแบรนด์พาวเวอร์เนี่ยของ BYD มันยังไม่เท่า Tesla มันเหมือนเป็นมาตรฐานของรถยนต์ไฟฟ้าโดยชื่อแล้วก็โดยยี่ห้อนะ Tesla มันเหมือนกับอะไรมันเหมือนกับเมื่อก่อนนะคอมพิวเตอร์ตอนแรกๆมันก็มีอะไรมี IBM มี Appleความเหมือน Tesla มันเหมือนความเป็น IBM หรือเป็น Apple มันมีแบรนด์พาวเวอร์ระดับ Coca-Cola กับ Pepsi นะฮะเพราะฉะนั้น BYD ยังไม่มีแบรนด์พาวเวอร์แต่อีกสักพักก็คงจะมีนะฮะถ้าเกิดคนในเอเชียขับ BYD กันหมดมันก็มีแบรนด์พาวเวอร์มันแค่อาจจะฟังแล้วไม่ได้คุ้นหูเท่ากับ Tesla หรือเจ้าของอาจจะไม่ได้ดังเท่ากับ Tesla คราวนี้ที่น่าสนใจคือยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าของ BYD นั้นเติบโตมากขึ้นกว่า 213% นะครับเมื่อเทียบกับปี2021ก็จาก2021ถึง2022นี่ยอดขายเพิ่มขึ้นถึง 213% นะฮะซึ่งมีปัจจัยสำคัญสนับสนุนคือการเติบโตความต้องการของลูกค้าในประเทศจีนนะฮะเขาไม่ได้เติบโตเฉพาะในตลาดในประเทศจีนแต่ว่าในเอเชียด้วยในไทยเนี่ยที่เข้ามาเปิดการลงทุนแล้วก็จะผลิตรถยนต์ในไทยแล้วก็จะขายรถยนต์เยอะๆในไทยเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของตลาดในการขยายตลาดของเขานะฮะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็จีนแน่นอนเป็นตลาดสำคัญของ BYD แต่ว่ายอดขายในจีนเนี่ยเป็นเหตุผลหลักในการที่ผลักดันให้ BYD ผงาดขึ้นมาเป็นอันดับที่1แทน Tesla เขาคงจะต้องไปแย่งชิงตลาดในอเมริกาเหนือด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแคนาดาหรือสหรัฐซึ่งก็คงจะไม่ง่ายแต่ว่าในอดีตที่ผ่านมาก็ไม่ใช่ว่าค่ายเอเชียนั้นทำมาหากินขายรถยนต์ในตลาดอเมริกาตอนเหนือไม่สำเร็จนะฮะแต่ว่าเมื่อก่อนมันเป็นค่ายรถยนต์ของเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นซึ่งมีความสัมพันธ์พิเศษกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็แคนาดาในเชิงความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงผมไม่แน่ใจว่าเขาจะปล่อยให้รถยนต์ค่ายจีนเนี่ยไปบุกเบิกในอเมริกาตอนเหนือได้สำเร็จเหมือนค่ายญี่ปุ่นและค่ายเกาหลีใต้เพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องการเมืองอยู่อย่างไรก็ดีโครงสร้างราคาของรถยนต์ไฟฟ้า BYD ในประเทศจีนยังสร้างความได้เปรียบทำให้ BYD สามารถเจาะตลาดลูกค้าชนชั้นกลางและมนุษย์เงินเดือนได้ดี
นะอันนี้เป็นความที่น่าสงสารกับชนชั้นกลางแล้วก็มนุษย์เงินเดือนซึ่งต้องเลือกรถยนต์ตามเพียงแค่ราคาที่มันน่าซื้อแทนที่จะได้มีโอกาสเลือกรถยนต์ตามยี่ห้อซึ่งตนเองอยากได้ตั้งแต่สมัยวัยเด็กกลุ่มคนซึ่งต้องการรถยนต์ไฟฟ้าด้วยเหตุผลซึ่งราคาย่อมเยาจากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและการจ้างงานและโรคระบาด ที่ส่งผลต่อกำลังซื้อที่ลดลงทำให้ชาวจีนจำนวนมากมองหารถยนต์ไฟฟ้าจากผู้ผลิตในประเทศที่มีราคาถูกกว่ามาทดแทนรถยนต์ไฟฟ้าจากต่างประเทศอันนี้ผมอ่านจาก Marketing นะฮะที่เขาได้สรุปมาก็เขาบอกว่าสาเหตุที่ทำให้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศจีนปีนี้นะอาจจะหดตัวลงเป็นเพราะการยกเลิกนโยบายการให้เงินอุดหนุนรถไฟฟ้าของรัฐบาลจีนในช่วงเดือนนี้ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มลูกค้าซึ่งมีความอ่อนไหวต่อราคาสูงอย่างไรก็ตามแม้ว่า BYD จะสามารถสร้างยอดขายได้มากกว่า 1,860,000 คันในปี2022ในปี2023เนี่ยมีการคาดการณ์ว่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในจีนจะมียอดขายซึ่งลดลงประมาณ30%ในปีนี้จากที่เคยเติบโตอย่างก้าวกระโดดในปี2022ด้วยยอดขายรวมทั้งสิ้นอาจจะอยู่ในระดับ6,400,000กว่าคันคือตัวเลขมันโตปีที่แล้วอย่างก้าวกระโดดแต่ตัวเลขในปีนี้จะลดลงนะฮะอันนี้คือตามรายงานนะฮะก็แสดงว่าเศรษฐกิจปีนี้คงจะไม่ดีจริงๆตามที่หลายสำนักได้มีการคาดการณ์แต่ว่าหนึ่งในเหตุผลซึ่งยอดขายเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมาก็เพราะว่าประชาชนชาวจีนเนี่ยคนจีนเนี่ยยังมีค่านิยมซึ่งมองว่ารถยนต์ไฟฟ้าของ BYD มีคุณภาพที่ดีแล้วก็ใช้แบตเตอรี่ที่มีคุณภาพสูงซึ่งใกล้เคียงกับรถยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียมซึ่งมีราคาแพงอันนี้เป็นความโชคดีของ BYD นะว่าผู้บริโภคมองว่าถึงแม้ว่าราคาย่อมเยาเนี่ยถือว่าแบตเตอรี่อยู่ในเกรดดีนะฮะก็แสดงว่าเขามี track record ซึ่งเป็นที่มีความน่าเชื่อถือเจาะตลาดลูกค้าชนชั้นกลางและมนุษย์เงินเดือนได้ซึ่งเป็นตลาดเดียวกันที่เขาจะเจาะในเมืองไทยนะฮะผมก็เป็นมนุษย์เงินเดือนแต่ว่าผมยังไม่ยอมจำนนต่อยี่ห้อรถยนต์ซึ่งผมไม่ได้จงรักภักดีตั้งแต่เด็กนะฮะผมมีแบรนด์ loyalty กับหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งชอบพอมาตั้งแต่สมัยวัยเด็กนะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออย่างเช่น BMW หรือ Audi หรือ Benz อะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกนึกคิดลึกๆอยู่มันเป็นอะไรซึ่งเราชื่นชมของพวกนี้มาตั้งแต่วัยเด็กเพราะฉะนั้นพอโตขึ้นมาแล้วพอจะมีสตุ้งสตังในการซื้อรถยนต์เนี่ยมันยากมากที่เราจะยอมปล่อยของในแบบที่ได้สิ่งที่ไม่มีคุณค่าทางจิตใจนะฮะคือมันมีคุณค่าทางกระเป๋าสตางค์เพราะว่ามันลดมันสามารถประหยัดทั้งเรื่องของน้ำมันได้เวลาที่ต้องมานั่งเติมในแต่ละสัปดาห์แต่ว่ามันไม่มีคุณค่าทางจิตใจมากพอที่จะควักเงินเป็นล้านนะอย่างไรก็ดีรถยนต์ไฟฟ้าของ BYD ในประเทศจีนมีราคาอยู่ประมาณ100,000 ถึง 200,000 หยวนเป็นเงินไทยประมาณ 500,000 ถึง 1 ล้านบาทนะฮะขณะที่คู่แข่งอย่าง NIO แล้วก็ XPeng แล้วก็ Tesla มีราคาอยู่ที่ประมาณ 300,000 หยวนก็คือ1ล้านกับอีก 500,000 กว่าบาทอ๋อคือ BYD นี่ถูกกว่า Tesla ถูกกว่า NIO แล้วก็ถูกกว่า XPeng เหรอเอาง่ายๆก็คือว่าคุณกำลังทำให้ผมรู้สึกว่าผมกำลังซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ราคาแพงหน่อยแต่ว่ามันไม่แพงหน่อยดิเพราะว่าถ้าขายอยู่ในราคาเกณฑ์ประมาณ 500,000 ถึง 1 ล้านมันก็พอเบ็ดเสร็จไปๆมาๆมันก็ล้านแหละถ้าขายในตลาดในไทยนะยกเว้นซะว่าเขาจะให้ตลาดในไทยราคาเท่ากับตลาดในจีนเลยสำหรับ BYD ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเขากล้าทำขนาดนั้นเพราะว่าเมืองไทยมันเป็นตลาดซึ่งประหลาดมันเหมือนตลาดซึ่งเวลานาฬิกาค่าแพงๆอ่ะเขาปรับขึ้นราคาเพราะว่าเขารู้ว่าคนก็ซื้ออยู่ดีอ่ะเมืองไทยเหมือนอย่างนั้นอ่ะก็คือว่าคนซึ่งไม่มีเงินซื้อรถเลยหรือยังไงเขาไม่คิดว่าจะควักเงินซื้อรถเนี่ยเขาก็ไม่ซื้อเขาก็ไปซื้อมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมหรือไม่ถ้าไม่มีเงินซื้อเลยจริงก็อาจจะแค่ขึ้นรถเมล์หรือรถไฟฟ้าแต่ว่าประเด็นก็คือว่าในกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มซึ่งจะซื้ออยู่แล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ต่างมากระหว่าง500,000กับ700,000อะไรเงี้ยนะฮะหรือ900,000กับ1,000,000แต่ก็แล้วแต่คน
ผมอาจจะอ่านผิดก็ได้แต่ว่า BYD เขาก็เตรียมที่จะพังงาดขึ้นมาเป็นผู้นำในตลาดรถไฟฟ้า EV ในประเทศไทยอย่างแน่นอนอันนี้ไม่ต้องห่วงส่วนเรื่องการแข่งขันนะครับในด้านของ Tesla เนี่ยซึ่งนับว่าเป็นคู่แข่งรายสำคัญของ BYD นั้นพบว่าในปี2022ที่ผ่านมา Tesla สามารถสร้างยอดขายไปได้ทั้งสิ้น 1,310,000 คันคิดเป็นอัตราการเติบโต40%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วแต่ตัวเลขการเติบโตของ Tesla ในปีที่แล้วยังพลาดเป้าเพราะแม้ตัวเลขยอดขายจะดูเยอะและเติบโตได้มากถึง40%แต่ในความจริงแล้ว Tesla ยังไม่สามารถทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี2022และต้องทำให้ยอดขายเติบโตได้50%เมื่อเทียบกับปี2021 Elon Musk อาจจะไปปวดหัวกับเรื่องของ Twitter มากกว่า Tesla ทั้งที่สิ่งที่เป็นสิ่งที่สร้างตัวเขาขึ้นมาคือ Tesla นะTwitter นะมันเป็นสิ่งสิ้นเปลืองเงินทองแล้วก็เป็นวาระทางการเมืองมากกว่านะอีลอนมัสก์ก็ต้องโฟกัสดีๆนะฮะแต่ว่าผมแค่จัดรายการอีลอนมัสก์เป็นอัจฉริยะผมมีบังอาจไปแนะนำอะไรกับเขานะฮะมันก็เป็นเงินของเขาหากนับเฉพาะในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า 100% ที่เป็น BEV 100% เนี่ยTesla ยังคงความเป็นผู้นำอยู่นะฮะเพราะว่า Tesla เขาขายรถยนต์ไฟฟ้าแบบ BEV เนี่ยคือไม่ใช่ plug-in hybrid นะฮะแบบ BEV เลยอ่ะ Tesla เขายังขายในส่วนนั้นได้มากกว่า BYD ก็คือ BYD ขายได้ 911,000 คัน Tesla ขายได้ 1,310,000 คันเพราะฉะนั้นถ้าเพียว EV แบบ BEV เนี่ยTesla ยังนำอยู่แต่ว่าถ้ารวม plug-in hybrid เข้าไปเนี่ย BYD แซงขึ้นมาแล้วนะฮะอย่างไรก็ตามด้วยแนวโน้มอัตราการเติบโตที่สูงมากของ BYD อาจจะทำให้เร็วๆนี้ BYD สามารถแซงหน้า Tesla ขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าแบบ BEV ก็เป็นไปได้นะฮะ